ครับตอนโหลดสินค้านะครับจะขึ้นว่าผู้ขายบัญชีที่ไม่ใช้งานอ่ะ you don't have 3PL to support COD ปัญหานี้นะครับแก้ไขยังไงสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลาซาด้านะครับกับผมนะครับเฟนนะครับเป็น Certified Trainer โปรแกรมของลาซาด้านะครับคือผู้ฝึกสอนที่ทางลาซาด้าเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็สามารถที่จะแนะนำเพื่อนๆเปิดสอนได้นะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับรบกวน Subscribe ติดกระดิ่งให้ผมนิดนึงนะครับด้านล่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆกด Subscribe ติดกระดิ่งนะครับจะสามารถนะครับมีการแจ้งเตือนจาก YouTube นะครับรับชมคลิปใหม่จากทางช่องของผมได้ก่อนเลยนะครับซึ่งช่องของผมเนี่ยก็จะเน้นคอนเทนต์ในเรื่องของการขายสินค้าบน Lazada นะครับข้อมูลนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกฎระเบียบวิธีการทริคเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับมาแนะนำกันเสมอๆเลยนะครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับมาถามผมนะครับเยอะเลยนะครับสำหรับผู้ขายใหม่ที่ลงขายสินค้าใหม่ในช่วงนี้นะครับจะเจอกันเยอะนะครับนั่นก็คือนะครับสองเรื่องนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือ Biz Check Seller Account Inactive นะครับตอนลงสินค้านะครับจะขึ้นว่าผู้ขายบัญชีที่ไม่ใช้งานตามหน้าจอนี้เลยนะครับอีกอันนึงนั่นก็คือ You don't have 3PL to support COD อันเนี้ยสำหรับร้านค้าที่ขายได้แล้วและชิ้นแรกเลยนะครับขึ้นแบบนี้นะครับปัญหานี้นะครับแก้ไขยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสำหรับผู้ขายใหม่ที่เปิดร้านค้าของตัวเองนะครับปัญหาหนึ่งก็คือนะครับจะเจอขึ้นว่า Biz Check Seller Account Inactive นะครับผู้ขายบัญชีที่ไม่ใช้งานซึ่งปัญหานี้นะครับเกิดจากนะครับ1นะครับเราเนี่ยนะครับไม่ได้ถูก Verify ร้านค้านะครับจากการที่ใส่ข้อมูลร้านค้าไม่ครบชื่อที่อยู่บัญชีธนาคารนะครับคลังสินค้าพวกนี้เราใส่ไม่ครบหรือว่าใส่ไม่ตรงนะครับหรือใส่ไปแล้วเนี่ยเกิดมีปัญหานะครับอาจจะระบบมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำให้ไม่ได้ถูก verify นะครับพอเจอแบบนี้ปุ๊บเราจะลงสินค้าเราจะลงไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือให้ทำการแชทคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับแชทไปเลยนะครับก็แล้วก็แจ้งว่าปัญหาเกี่ยวกับระบบนะครับเกี่ยวกับระบบนะครับว่าเราลงสินค้าไม่ได้แล้วก็ส่งรูปให้เขาดูนะครับรูปเนี้ยนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนช่องแชทตอนนี้เนี่ยนะครับจะคุยกับบอทนะครับน้องเอดานะครับแต่นะครับวิธีการก็คือให้เราทำการเนี่ยส่งข้อมูลเป็นรูปภาพนะครับกดตามน้องเอดาไปก่อนนะครับสักพักนึงจะมีนะครับช่องที่แชทคุยกับเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแล้วเรากดแชทคุยเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้ความช่วยเหลือเรานะครับสำหรับร้านค้าใหม่นะครับในปัญหาเรื่อง Biz Check Seller Account Inactive นะครับผู้ขายบัญชีที่ไม่ใช้งานนะครับวิธีนี้นะครับต่อมาเรื่องที่2นะครับหลังจากที่เราขายของได้แล้วนะครับลงสินค้าแล้วนะครับหลุดมาจากปัญหาแรกแล้วในร้านค้าใหม่ปัญหาที่2ก็คือขายชิ้นแรกได้แล้วขึ้นอย่างนี้ครับ You don't have a 3PL to support COD Please contact partner support นะครับนั่นก็คือร้านค้าของเรายังไม่ได้ถูกตั้งนะครับขนส่งนะครับซึ่งขนส่งเนี่ยทาง Lazada จะเป็นผู้ตั้งให้นะครับตามนะครับพื้นที่เราอยู่นะครับอาจจะในกรุงเทพฯปริมณฑลตอนนี้อาจจะเป็นเล็กต่างจังหวัดอาจจะเป็น Fresh เป็น Base นะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือบางที่ถ้าพวกดีอาจจะได้เป็นเคอรี่ไปรษณีย์ไทยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะได้ผลส่งอะไรเนาะนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็คือนะครับ1ให้ทำการแชทเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับ2ให้ทุกคนนะครับไปที่กรอกฟอร์มนะครับหลายคนงงเอาไปตรงไหนล่ะให้ไปที่ตรงนี้ครับกรอกนะครับตามนี้เลยนะครับที่ผมขึ้นหน้าจอนะครับไปที่ติดต่อนะครับ Partner Support นะครับเสร็จแล้วนะครับติดต่อผ่านฟอร์มนะครับหลังจากนั้นก็กรอกแบบฟอร์มนะครับเลือกว่าเป็นร้านค้าใหม่ที่ยังไม่ถูกกำหนดขนส่งนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ที่อยู่คลังสินค้านะครับแล้วก็ออเดอร์ที่นะครับได้ทำการมีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับที่มีออเดอร์เข้ามาเนี่ยเป็นเลขคำสั่งซื้อนะครับแล้วส่งไปนะครับหลังจากนั้นไม่เกิน 1-2 วันนะครับเราจะสามารถจัดส่งได้จะถูกตั้งขนส่งให้นะครับและทางเจ้าหน้าที่ก็จะบริการให้เรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแค่ว่าเราไม่รู้วิธีการขั้นตอนนั่นเองนะครับผู้ขายใหม่ให้ไปลองทำตามนี้นะครับนี่ก็จะได้แล้วนะครับนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องนะครับอยากจะเห็นว่าเอ้ยของผมเนี่ยนะครับทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้ความรู้ได้ไอเดียนะครับได้แนวคิดดีๆนะครับอยากจะสนับสนุน
เลี้ยงกาแฟผมสักคนละ1แก้วก็นี่เลยครับด้านล่างลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทสนับสนุนช่องนะครับผมจะนำรายได้บางส่วนไปบริจาคนะครับให้กับหมาแมวจรที่เขาประสบอุบัติเหตุนะครับหรือไม่มีคนดูแลไม่มีคนช่วยเหลือเนี่ยก็จะไปบริจาคอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกเดือนนะครับอ่ะอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับSubscribe ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe ติดกระดิ่งเนาะนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลัสดานะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟรนเทลลัสดาด้วยนะครับขอบคุณครับ